แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ประเภททุจริตและไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการกระทำผิดด้านการเงินที่พบบ่อย 1. ด้านรายได้รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินแสดงตนว่ามีหน้าที่รับเงินรายได้แล้วยักยอกเงินไปใช้ส่วนตนออกไปรับเงินนอกสถานที่แล้วยักยอกเงินไปใช้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินปลอมในการรับเงินโดยพิมพ์ปลอมขึ้นเองทั้งฉบับใช้ใบเสร็จจริงของปีงบประมาณเก่าที่เก็บไว้ไม่ส่งคืนใช้ใบเสร็จที่จัดซื้อจริงแต่ยักยอกบางส่วนไว้ไม่ลงทะเบียนคุมทั้งหมดแก้ไขจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินให้มีจำนวนเงินต่ำกว่าจำนวน 2. ด้านรายจ่ายจัดทำคำขอเบิกเงินหลักฐานการเบิกจ่ายและเช็คโดยไม่มีหนี้ที่ต้องจ่ายจริงลงนามสั่งจ่ายเช็คเกินกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายจริงแก้ไขปลอมแปลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเท็จเช่นหลักฐานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่ได้มีการจ้างจริงหรือหลักฐานการฝึกอบรมโดยไม่มีการฝึกอบรมจริงเบิกจ่ายเงินแล้วไม่นำเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันทุจริตในระบบ GFMIS เช่นสร้างหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง PO เป็นเท็จหรือทำรายงานถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์กลับโอนเงินเข้าบัญชีตนเองแล้วนำเงินที่เบิกรายการใหม่หมุนเวียนชดใช้รายการเดิมที่ทุจริต 3. ด้านการเก็บรักษาเงินไม่จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่ได้ตรวจสอบตัวเงินกับหลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกันหรือไม่นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยรายการในสำนวนกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องสำนวนรายงานความเห็นของสตง.หรือเหตุที่ทำให้ทราบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบถ้ามีความเห็นหรือผลการดำเนินงานของปปช.ปปง.และผลการดำเนินคดีอาญาถ้ามีจำนวนเงินที่ถือว่าทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายบันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้องข้อมูลรายละเอียดอื่นรายการในสำนวนกรณีทุจริตทางการเงินวันเวลาที่เกิดการทุจริตชื่อตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของผู้กระทำทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติการกระทำและพฤติการในทางกระทำทุจริตชื่อตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บังคับบัญชาตามสายงานรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกฎหมายระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้นๆหรือที่ได้รับมอบหมายมีอย่างไรหลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรหลักฐานและเอกสารที่ผู้ทุจริตได้กระทำหรือละเว้นไม่กระทำรายการและจำนวนเงินที่ทุจริตหรือขาดหายไปเอกสารแจ้งความร้องทุกข์สำเนาสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการและความเห็นถ้ามีตลอดจนการฟ้องคดีกรณีมีการระบุว่าลายมือชื่อปลอมได้มีการส่งหลักฐานให้ผู้ชำนาญของกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหรือไม่ถ้ามีขอรายงานผลการพิสูจน์ดังกล่าวการเรียกร้องหรือฟ้องคดีกับธนาคารผู้จ่ายเงินถ้ามีในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็คขอสำเนาเช็คสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารประกอบการสั่งจ่ายผู้มีอำนาจสั่งจ่ายหลักฐานการได้รับการชำระหนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องพฤติการและกรณีแวดล้อมอื่นเช่นผู้ทุจริตชอบเล่นการพนันและอื่นๆสำเนารายงานความเห็นของสตง.หรือเหตุที่ทำให้ทราบว่ามีการทุจริตถ้ามีความเห็นและผลการดำเนินงานของปปช.ปปง.และผลการดำเนินคดีอาญากรณีมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นหลายกรณีให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณี
ความเห็นเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 1. เกริ่นนำมูลกรณีโดยสตง.ผลงานตรวจพบค่าเสียหายโดยตรงคงเหลือแบ่งความเสียหายออกเป็นหลายกรณี 2. วินิจฉัยชื่อสกุลตำแหน่งหน้าที่คำสั่งมอบหมายพฤติการการกระทำความผิดข้อเท็จจริงกฎหมายระเบียบคำสั่งจงใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงประมาทเลินเล่อสัดส่วนความรับผิดจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามในมาตรา10ประกอบมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539 3. สรุปท้ายการคืนเงินให้เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับชดใช้จากผู้ทุจริตอันหนึ่งเรียกมาให้ถ้อยคำก่อนออกคำสั่งตั้งข้อสังเกตเช่นให้ใช้สิทธิ์เรียกร้องธนาคารคู่สัญญา